ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปากตลาดนะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:10 น.ถึง 4:00 น.ทางช่อง Metro TV โทรทัศน์มหานครวันนี้ก็อยู่กับสายอิสรีลิทิชัยเสรีเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะสายพาคุณผู้ชมมากันที่ท่าเรือเทเวศนั่นเองแม้แค่ชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมนะคะว่าสายจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาที่ตลาดเทเวศแต่ที่นี่นะคะนอกจากมีตลาดสดที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีตลาดต้นไม้ด้วยแต่ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมในช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะซาก็จะพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดเทวราชนั่นเองที่นี่นะคะอาจจะรู้จักคุ้นหูของคุณผู้ชมในนามของตลาดเทเวศนั่นเองค่ะตลาดเทวราชแห่งนี้เป็นตลาดที่มีความเก่าแก่มาช้านานแบ่งด้วยกัน2ส่วนใหญ่ๆนั่นก็คือโซนของตลาดสดแล้วก็ตลาดที่เป็นต้นไม้นะคะในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเน้นกันในเรื่องของตลาดต้นไม้แล้วกันค่ะที่มีต้นไม้นะคะหลากหลายนานาชนิดทั้งไม้ดอกไม้ประดับของแต่งสวนนะคะมีทั้งกระถางดินน้ำตกแบบเยอะแยะมากๆเลยนะคะการเดินทางที่นี่นะคะก็แสนจะสะดวกสบายค่ะเพราะว่ามีถนนตัดผ่านหลายสายเช่นถนนนครราชสีมาตลาดเทเวศทั้งสองฝั่งนะคะตรงกลางจะขั้นด้วยคลองพะดุงกรุงเกษมจะมีสะพานเชื่อมต่อกันบางครั้งถ้าได้เดินไปนานๆจนสุดตลาดก็อาจจะได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านของคนในละแวกนั้นอีกด้วยและนอกจากจะเดินทางมาทางรถไล่แล้วนะคะที่ตลาดเทเวศแห่งนี้ก็สามารถมาทางเรือได้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าที่ตลาดเทเวศนะคะติดกับท่าเรือเทเวศนั่นเองค่ะจะมีตลาดริม2ฝั่งคลองแล้วนะคะของกินอร่อยอร่อยเยอะแยะมากมายก็รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะและยังมีแหล่งจำหน่ายดอกไม้ไม้ประดับต้นไม้อยู่ริมคลองพะดุงกรุงเกษมอีกด้วยล่ะค่ะมีร้านค้าดอกไม้ประดับประมาณ20ล้านเรียงรายอยู่ริม2ฝั่งคลองด้วยเลยค่ะแต่ตลาดเทเวศที่นี่นะคะก็จะมีร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวตั้งแต่ไม้เล็กไม้ใหญ่สวนกระถางดินปุ๋ยยาฆ่าแมลงน้ำพุน้ำตกของตกแต่งสวนก็มีให้เลือกมากๆเลยแหละค่ะส่วนบรรยากาศของตลาดแห่งนี้ถ้าใครได้ลองมาเดินแล้วจะได้รู้สึกของกลิ่นอายตลาดสดแบบเก่าๆซึ่งถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของตลาดแห่งนี้ค่ะของตลาดเทวราชนะคะก็เปิดทุกวันเลยโดยจะเริ่มขายกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าประมาณ 6:00 น.ไปจนถึง 1:00 น.ของทุกวัน
แต่ว่าแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะมาเดินในช่วงเช้าหลังจากคุณผู้ชมนะคะได้เดินตลาดสดแล้วก็มาเดินดูผลไม้ต้นไม้ต่างๆนานาชนิดนะคะมีดอกไม้สวยงามหลากหลายเลยค่ะตลาดเทเวศแห่งนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ซายอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยไม่มีตรอกซอกซอยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลำบากในการเดินเลยค่ะเรียกได้ว่าเดินเรียบตั้งแต่ตลาดไปจนถึงท่าน้ำเทเวศได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะสำหรับโซนตลาดสดของที่ตลาดเทเวศแห่งนี้นะคะก็มีของให้เลือกซื้อเลือกช็อปกันมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผักสดหรืออาหารทะเลสดๆนะคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยซายยังอยู่ที่ตลาดเทเวศแต่จะเป็นอีกมุมนึงนะคะแต่ว่าจะเป็นมุมอะไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางกรุงเทพมหานครสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาชมพร้อมๆกันค่ะที่ร้านเนี่ยของเยอะมากๆเลยทุกอย่างที่เกี่ยวกับการตกแต่งมีทั้งกระถางต้นไม้ด้วยแล้วก็ระแนงสายแอบเห็นเป็นระแนงไม้ไผ่ได้คุยกับคุณลุงบอกว่าส่วนบอนไซเนี่ยคุณลุงเป็นคนจัดเองอ๋อฮะก็มีให้เลือกหลากหลายขนาดเลยบอนไซมันมีหลายขนาดเรามีพวกนำมาจากป่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาตัดแต่งดูแลทีเพิ่มเติม